JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของเสริมทักษะท้ายแบบฝึกหัดนะคะท้ายเล่มนะลูกเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะลูกเปิดหนังสือหน้า211เลยค่ะลูกเปิดหนังสือหน้า211เลยลูกเขาบอกว่าในเรื่องของการเขียนบาทนะคะในเรื่องของการเขียนบาทเนี่ยเราก็จะนิยมเขียนเป็นเรื่องของทศนิยมใช่ไหมลูกเศษทศนิยมนั่นก็คือเศษสตางค์นะคะเราจะมีทศนิยมเป็น2ตำแหน่งเสมอเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าใน1บาทเนี่ยมี100สตางค์ทศนิยม2ตำแหน่งคือตำแหน่งหลักส่วน10กับหลักส่วน100ใช่มั้ยลูกหลักของสตางค์นะคะเราจะมีหน่วยก็คือ100สตางค์เป็น1บาทใช่มั้ยคะจากเด็กๆที่เราเคยเรียนมาแล้วจําได้มั้ยลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลักในส่วนของหลักส่วน10แล้วก็หลักส่วน100แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีทศนิยม2ตำแหน่งทีนี้ให้ลูกดูหนังสือเห็นไหมลูกนะคะในหนังสือเนี่ยเขาจะมีเหรียญ5บาทเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ25สตางค์เพราะฉะนั้น5บวก1ก็เป็น6ก็จะเป็น6บาท25สตางค์นะคะมาดูภาพที่2ภาพที่2เป็นเหรียญอะไรลูกภาพที่2เป็นเหรียญอะไรคะ10ครับเพราะฉะนั้นมีเหรียญ10บาทกี่เหรียญ2ครับ2เหรียญ2เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่คะ20บาทครับ20บาทแล้วก็มีเหรียญอะไรอีก1เหรียญเล็กๆ50สตางค์ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น20บาท50สตางค์ใช่ไหมคะเราก็จะเขียน 20.50 แต่ว่าหน่วยออกมาก็จะเป็นบาทแบบนี้นะคะจะเป็น 20.50 แล้วหน่วยเป็นบาทป.4ครับรับเงินเนี่ยปั้นขึ้นมาทำไมไม่ได้โอ้ครับไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยให้ออกแล้วเข้าใหม่41วุ่นวายกับครูมากเลยอ่ะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่2เป็นแบงค์อะไรลูกเป็นธนบัตรแบงค์อะไรอ่ะ20แบงค์20แล้วมีเหรียญอะไรอีกแล้วก็เหรียญ5ครับแล้วก็เหรียญ5ครับเหรียญ5แล้วก็เหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญ25สตางค์25สตางค์เพราะฉะนั้นเป็นเท่าไหร่25บาทนะคะก็จะเป็น25บาท75สตางค์เห็นไหมลูก50บวก25ก็เป็น75สตางค์นะคะ20บวก5ก็จะเป็น25ภาพที่ภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปเป็นแบงค์50แล้วก็เหรียญ1บาท3เหรียญแล้วก็เหรียญ25สตางค์1เหรียญครับเป็นมีแบงค์เป็นแบงค์50ใช่มั้ยลูกเป็นแบงค์50แบงค์50 1ใบเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะ3เหรียญแล้วก็เหรียญ25สตางค์หรือว่าเหรียญสลึงอีก1เหรียญใช่มั้ยลูกเพราะฉะนั้นจะเป็นเท่าไหร่ลูกแบงค์50ก็53บาทใช่มั้ยคะ53บาทกับ3บาทถูก25สตางค์นะคะ53บาท25สตางค์เราจะเขียนแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อตัวไม่ใช่ตัวต่อไปข้อต่อไปเป็นเงินเท่าไหร่คะมีแบงค์100บาท1ใบแล้วก็เหรียญ10 1เหรียญแล้วก็เหรียญ5 1เหรียญแล้วก็เหรียญ25สตางค์3เหรียญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์100 100บาทกับเหรียญ10บาทเป็น110บาทใช่มั้ยลูกแล้วบวกอีก5เป็น115ใช่มั้ยคะจะได้เป็น115บาทแล้วมีเหรียญสตางค์25สตางค์อยู่3เหรียญ25 1 25 25 2 50 25 3 75เพราะฉะนั้นจะได้115บาท75สตางค์นะคะ115บาท75สตางค์นี่คือวิธีของการเขียนแล้วก็เรื่องของการอ่านนะคะเรื่องของการเขียนแล้วก็เรื่องของการอ่านจำนวนเงินที่มีในเรื่องของทศนิยมเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นหน่วยของเงินเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นเลยนะจะมีเหรียญ3สตังค์นะ3สตังค์5สตังค์10สตังค์ถ้าลูกไม่เชื่อนะลูกลองไปถามคุณยายคุณย่าดูก็ได้นะคะรุ่นคุณยายคุณย่าเนี่ยยังทันนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเหรียญ3บาท
เหรียญ3สตางค์5สตางค์ยี่พวกนี้10สตางค์พวกนี้มันก็ทำไมคะไม่มีคนใช้ใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็นเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์แล้วก็เหรียญ1บาทนะคะ1บาทมี100สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าลูกจำได้เนี่ยจะมีสำนวนสุภาษิตแล้วทำไมคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเคยได้ยินไหมคะ1สลึงก็คือ25สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท4สลึงเป็น1บาทอันนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยมาตราด้วยนะคะเป็นเรื่องของหน่วยมาตราด้วย4สลึงเป็น1บาท4บาทเป็น1ตำลึง20ตำลึงเป็น1ชั่งโอ้โหเห็นไหมเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนกันแบบนี้ไหมเนี่ยไม่มีใครได้เรียนนะคะอาภาพต่อไปลูกอันนี้จะเป็นเกมโซโดกุละเขาบอกว่าให้เติมทศนิยมลงในตารางให้ทุกแถวไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วก็แนวเฉียงเนี่ยรวมกันต้องได้ 4.5 เฮ้ยใครจะพาเล่นอันนี้นะคะแนวบวกแนวนอนแนวตั้งลงมาแล้วก็แนวเฉียงเนี่ยนะคะแนวเฉียงเนี่ยบวกผลบวกรวมกันแล้วต้องได้ 1.5 4.5 มาดูซิเริ่มต้นให้ที่ 1.2 แล้วปิดท้ายที่ 1.6 เพราะฉะนั้นอะไรหายไปเราคิดว่าเราจะเติมอะไรดีเท่าไหร่นะแล้วให้ได้ 4.5 1.7 มีคนบอกว่า 1.71.7 ดูซิ 1.2 บวก 1.7 บวก 1.6 ได้ 4.5 มั้ยลองบวกดูต่อไปจาก 1.2 แล้วก็หายไปแล้วก็เป็น 1.4 อะไรหายไปแล้วบวกกันแล้วได้ 1.5 ไอ้ 4.5 โอ้ครูเป๋าก็จะ 1.5 ยันเลยไหนใครจะอาสาแสดงวิธีทำฮะข้อนี้ไหนใครจะรับอาสาติวเตอร์พีเตอร์รับอาสาไหมอันนี้อะไรหายไปคิดเท่าไรคิดไม่ออกสักที นะพี่โดมลองคิดดูดิพี่แบงก์ก็ได้1.2 บวกกับ 1.4 ได้ 2.6 2.6 แล้วอะไรมาลบ 2.6 เอา 4.5 ลบ 2.6 ได้เท่าไหร่ 1.9 ใช่ป่ะเฮ้ยใกล้แล้วได้2ตัวแล้วมาดูสิตัวต่อไปอะไรคะ 1.9 บวก 1.5 ได้เท่าไหร่คะได้ 3.4 ใช่ไหม9บวก5เป็น14ใส่4ทดไว้1ใช่ป่ะ1บวก1เป็น2ทดอีก1เป็นไม่ใช่หรอไม่ใช่1บวก1เป็น2ทดอีก1เป็น3เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็จะต้องเป็น 1.1 นะคะอีก1แถว 1.7 บวก 1.5 ได้เท่าไหร่7บวก5ได้12ใส่2ทดไว้11บวก1เป็น2ทดอีก1เป็น3จะได้ 3.2 3.2 4.5 ลบ 3.2 จะได้เท่าไหร่คะ 4.5 ลบ 3.2 ก็จะได้ 1.3 ลองมาบวกดูตรงกันไหมตรงไหม 1.2 บวก 1.9 บวก 1.4 1.2 บวก 1.9 เป็นเท่าไหร่ 3.1 3.1 บวก 1.4 เป็น 4.5 บราโว1แถวต่อไป 1.2 บวก 1.7 ได้ 2.9 2.9 บวก 1.6 ได้ 4.5 ว้าวเสร็จแล้ว1.9 บวก 1.5 ได้ 3.4 3.4 บวก 1 บวก 1.1 ได้ 4.5 นี่4.3 1.4 บวก 1.3 ได้ 2.7 ใช่ไหมคะ 2.7 บวกด้วย 1.8 ก็จะเป็น 4.5 มาดูแนวเฉียง 1.2 บวก 1.5 ได้เท่าไหร่ได้ 2.7 ใช่ป่ะ 2.7 บวกอีก 1.8 ก็จะเป็น 4.5 โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดมาดูแนวนี้นี่เห็นไหมเขาเรียกเกมซูดูกุไง
เป็นการฝึกนะคะ 1.4 บวก 1.5 ได้ 2.9 2.9 บวก 1.5 ก็จะเป็น 4.5 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นคำตอบเฮ้ยเราน่าฝึกเล่นเกมแบบนี้เนาะดีป่ะเป็นการฝึกสมองดีครับ เอาไว้ทำตอนวันกิจกรรมก็ได้เนาะเออเดี๋ยวเราจะมีเกมคณิตศาสตร์เกมภาษาไทยอ่ะมาดูต่อไปนะคะเขาบอกว่าในแบบทดสอบหน้า104ไม่ใช่100 212นะคะหน้า212ให้เลือกรูปที่แสดงทศนิยมได้แล้วก็ระบายสีแสดงทศนิยม 0.8 ลูกคิดว่ารูปไหนคะที่สามารถแสดงทศนิยมได้แล้วก็สามารถระบายสีได้จริงๆครูบอกว่าน่าจะได้ทุกรูปแหละแต่มันมีข้อแม้ตรงนี้ว่า 0.8 ข้อ1หรือเปล่าครับ1ข้อที่1มันมีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้น 0.8 มันไม่ใช่เพราะ 0.8 มันคือ8ใน10ใช่ไหมลูก 0.8 เนี่ยมันคือ8ส่วน10 8ส่วน10อ่ะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเศษส่วนได้ไหมมันได้มั้ยมันไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะมันไม่เท่ากันเห็นมั้ยเพราะมันมีขนาดของสามเหลี่ยมเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นมาตีเป็นเศษส่วนไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าทศนิยมเนี่ยมันแปลงมาจากเศษส่วนถูกไหมลูกในขณะที่ภาพที่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะมันมีแค่ทำไมคะ9ภาพเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่10แต่มาดูรูปนี้ทำไมลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เพราะฉะนั้นรูปวงกลมเนี่ยจะมีอยู่10ส่วนเราก็สามารถระบายสีได้8ส่วนนะคะปึ๊บสมมติอย่างเงี้ยระบายสีได้8ส่วนเดี๋ยวแป๊บนึงเราสามารถมันอันใหญ่ไปเนาะอันนี้ก็เล็กไปแป๊บนึงนะซิลไฮไลท์อ่ะเราสามารถระบายสีได้8ส่วนปึ๊บเป็นไงคะ8ใน10สมมุติอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกสามารถระบายสีได้8ใน10ส่วนละข้อที่2ให้ระบายสีแสดง 2.5 กระตุ้นเข้าใจไหมลูกกระตุ้นเข้าใจป่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับเข้าใจนะคะแล้วกระตุ้นอ่ะลูกกระตุ้นเข้าใจป่ะลูกต่อไปเขาบอกว่าให้ระบายสีแสดง 2.5 แสดงว่าจะต้องมีตัวเลขที่ทำไมคะเป็นตัวเลขจำนวนนับเนี่ย2ใช่ไหมลูกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ 0.5 นะคะก็คือครึ่งหนึ่งเท่านั้นดังนั้นทำไมคะครับครับใช้ดินสอระบายได้ไหมครับได้ลูกใช้ดินสอก็ใช้ดินสอก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีนะคะ2.5 ปึ๊บครูเป่าก็ระบายเลยอันนี้ได้1อัน1ส่วนสมมุติอย่างนี้นะคะครูเป่าก็ระบาย1ส่วนมาปึ๊บใช่ป่ะกับอันนี้ก็อีก1ส่วนก็จะเป็นทำไมคะ2ส่วนเห็นไหมลูกปึ๊บไปจุด5ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะจุด5ก็คือครึ่งหนึ่งครูเป่าก็ระบายไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ 2.5 เห็นไหมลูกนะคะก็จะได้ 2.5 จากนั้นโอเคเป้ามาดูสไลด์ต่อไปนะคะเขาถามว่าเนี่ยตัวเลขเนี้ยมี7มี2มีจุดมีเลข5มีเลข8เลข4อ่านว่าอย่างไรข้อนี้อ่านว่าอย่างไรลูกไหนใครจ้างให้ครูเป่าฟังอ่านว่าอย่างไรคะ70
เท่าไหร่ลูกอ่านว่าอุ้ยตัวเล็กแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวทำตัวโตก่อนอ่านว่าอะไรลูก70เท่าไหร่คะ72.584ใช่ไหมลูกก็จะอ่านว่า 72.584 ต่อไปข้อที่2ส้มเขียวหวาน12ผลหนักประมาณ15กิโลกรัมหรือ 1.5 อ่านว่าอะไรคะส้มเขียวหวาน12ผลหนักประมาณ15กิโลกรัมหรือ 1.5 กิโลกรัมลูกลองนึกถึงภาพส้มเขียวหวานมี15ลูกลูกคิดว่าส้มเขียวหวาน15ลูกเนี่ยเขาจะหนัก15กิโลกรัมหรือหนัก 1.5 กิโลกรัม15กิโลกรัมคะเท่าไหร่นะคะส้มเขียวหวาน15ลูกควรจะหนักเท่าไหร่ลูกควรจะหนัก15กิโลกรัมหรือควรจะหนัก 1.5 กิโลกรัมรู้จักส้มเขียวหวานปะหรือที่เอามาคั้นน้ำส้มอ่ะไม่ใช่ส้มโอนะเพราะฉะนั้นส้มเขียวหวาน10ไม่ใช่15 12ผลก็จะหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัมนะคะต่อไปก็ถามว่าทศนิยมจำนวนใดเท่ากับ5ทศนิยมจำนวนใดเท่ากับ5จำนวนใดคะทศนิยมจำนวนใดเท่ากับ5นะทศนิยมจำนวนไหน 5.0 0.5 หรือว่า5.5 0.5 หรือ 5.0 5.0 5.0 เพราะอะไรคะเพราะว่า0ข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไหมลูกเขาก็ใส่เอาไว้เป็นตัวเลขเอาไว้หลอกตาประชาชนเฉยๆนะคะเอาต่อไปข้อต่อไปนะคะทศนิยมจำนวนใดเท่ากับ 11.46011.46 14.16 หรือว่า 11.400 11.46 คำตอบคือ 11.46 เพราะอะไรคะ0ตัวเนี้ยในหลักส่วนพันเนี่ยเขาเอามาใส่หลอกไว้เฉยๆใช่ไหมคะเผื่อมีการบวก3หลักขึ้นมานะคะเผื่อมีการบวกทศนิยม3หลักต่อไปข้อที่5นะคะต่อไปข้อที่5เมื่อมีการเรียงลำดับทศนิยมนะคะเมื่อมีการเรียงลำดับทศนิยมเดี๋ยวคุณปอลบอันนี้ก่อนค่ะเรียงลำดับทศนิยมตามลำดับ 5.89 จะอยู่ระหว่างทศนิยมคู่ใดระหว่าง 3.8 4.50 5.67 และ 6.005.89 จะอยู่ในระหว่างใครระหว่าง 3.8 กับ 4.50 หรือว่า 4.50 กับ 5.67 หรือว่า 5.67 กับ 6.00 ลองดูซิเนี่ยครูป๋อมีทศนิยมงอกมา1ตัวเป็น 5.89 มันควรจะเอาไปแทรกไว้ตรงไหนดีระหว่าง 3.8 กับ 4.5 4.5 กับ 5.67 หรือว่าระหว่าง 5.67 กับ 6.00 5.67 กับ 6.00 ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องแทรกระหว่าง 5.67 กับ 6.00 ใช่ไหมคะอุ้ย 6.00 เพราะว่าทำไมคะค่ามันเนี่ยมากกว่า 5.67 5.89 นะคะมีค่ามากกว่า 5.67แต่ก็ยังมีค่าน้อยกว่า 6.00 ถูกไหมลูกต่อไปนะคะให้เรียงทศนิยมจากมากไปหาน้อยให้เรียงทศนิยมจากมากไปหาน้อย 4.019 4.19 4.1 และ 4.09
เอออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าให้เรียงทศนิยมจากมากนะคะจากมากไปหาน้อยลองดูลำดับดิอะไรมากกว่าที่สุดอะไรมากที่สุด 4.19 ค่ะแน่ใจเหรอมี4เหมือนกันเห็นไหมลูกจำนวนนับก็คือ4เหมือนกันเลขโดดนะคะแต่พอมาดูทศนิยมตามหลังเห็นไหมลูกตามหลังเนี่ยลำดับที่หลักส่วน10อันนี้เป็น0อันนี้เป็น0อันนี้เป็น1อันนี้เป็น1เฮ้ยแต่ทำไมคะถ้าเราเติมหลักส่วน100ลงไปอันนี้เป็น 4.10 เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น 4.19 เอ้ย 4.19 จะต้องมีค่ามากกว่า4อ่ะจาก 4.19 แล้วไปไหนไป 4.10 นะคะหรือว่า 4.1 นั่นเองต่อจาก 4.10 ไปไหนไป 4.09 เพราะทำไมคะตัว9ตัวนี้มีค่ามากกว่า1เห็นไหมลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วย 4.019 เห็นไหมลูกง่ายๆเลยเราสามารถทำให้มันเป็นหลักส่วนพันได้เห็นไหมลูก 4.19 เนี่ยเราก็เติม0ลงไปเห็นไหมคะ 4.1004.090 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลักส่วนพันเท่ากันเห็นไหมคะเราก็จะเห็นเรียกไม่ใช่เรียกเราก็จะเห็นเลขที่สามารถเรียงลำดับได้นะคะเราก็จะสามารถเห็นเลขที่เรียงลำดับได้แต่ในการตอบเราก็ต้องตอบอ้างอิงของเขานะคะเราก็ต้องตอบอ้างอิงของเขาแต่วิธีการคิดเนี่ยเราสามารถคิดได้อย่างที่คุณครูบอกได้นะคะอ้าวต่อไปข้อที่7ให้เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปหามากให้เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปหามากตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดระหว่าง 0.606 6.1 0.601 แล้วก็ 0.6 ตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดลูก0.6 0.6 มีค่าน้อยที่สุดตัวต่อไปคืออะไรคะ0.601 ตัวต่อไป0.606ตัวสุดท้าย6.1ถูกต้องค่ะนะคะเขาดูอะไรลูก 0.6.6.6 เห็นไหมลูกมันก็จะมีลำดับที่ขึ้นมานะคะต่อไปข้อที่8ทศนิยมใดมากที่สุดทศนิยมใดมีค่ามากที่สุดมาดูสิคะตัวไหนมีค่ามากที่สุดลูกระหว่าง 0.89 8.90 9.08 และ 0.089 ตัวใดมีค่ามากที่สุดคะหลักง่ายๆดูจากตรงไหนลูกตัวเลขโดดข้างหน้าใช่ไหมคะตัวเลขโดดข้างหน้าเลขโดดข้างหน้าอันนี้เป็น0อันนี้เป็น8อันนี้เป็น9อันนี้เป็น0เพราะฉะนั้นอะไรมีค่ามากที่สุด 9.08 นะคะ 9.08 ต่อไปทศนิยมใดมีค่าน้อยที่สุดตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดคะ 7.17 0.017 1.007 0.717 ตัวไหนลูกครูย้อนให้หน่อยแป๊บนึงครับจะแคปหน้าจอครับใช่ครับเฮ้ยอ๋อผมเขียนเสร็จแล้วครับเสร็จยังลูกปั๊บๆครับแค่ครับ212ครับพี่ครับโอเคนะเสร็จนะอ่ะเขาบอกว่าข้อใดทศนิยมน้อยที่สุดตัวไหนทศนิยมน้อยที่สุดลูกฮะตัวไหนทศนิยมน้อยที่สุด0.017 ครับ0.017เพราะทำไมคะ
0ตัวหลักหน้าถูกไหมลูก 0.017 เพราะอะไรตัวนี้มี7นำหน้ามี1นะคะมีเลขโดดนำหน้าอ้าวตัวนี้เลขโดดเนี่ยเขาก็ใช้แค่0นำหน้าถูกไหมลูกใช้0นำหน้าแต่อันนี้ 0.017 แต่อันนี้ 0.717 อุ๊ยอันนี้ตัวนี้เยอะกว่าดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดก็คือ 0.017 ต่อไปนะคะต่อไปเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นะคะตัวเลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าไหร่เลขโดดที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าไหร่เขาขีดเส้นใต้ที่อะไรคะตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เนี่ยคือเลขอะไรเลข3ใช่ไหมคะเลข3ไปอยู่ในทศนิยมหลักอะไรคะหลักส่วน10หรือหลักส่วน100หลักส่วน100ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ 0.03 นะคะ0.03 0.03 ต่อไปนะคะต่อไปห้าร้อยเจ็ดสิบสี่จุดแปดหนึ่งหกเขียนในรูปการกระจายได้อย่างไรตัวเลขของการเขียนการกระจาย500ใช่ไหมลูกอะไรอีก70ใช่ไหมคะบวกด้วย4ใช่ไหมคะบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วยอะไร 0.8 บวกด้วยอะไรอีก 0.001 แล้วก็บวกด้วย 0.006 เห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้มี500บวก70บวก4บวก 0.8 บวก 0.01 บวกด้วย 0.006 โอ้ยทศนิยมนี่มันเหนื่อยดีจริงๆเนาะ เหนื่อยไหมพี่อินดี้แล้วกว่าจะพูดหมดประโยคเฮ้ยอ่ะนะต่อข้อ12นะคะเขาถามว่า300บวก40บวก9บวก 0.5 บวก 0.08 บวกด้วย 0.002 เป็นรูปกระจายของจำนวนใดจะต้องเขียนยังไงลูก349.582 ครับ582โอ้โหยอดเยี่ยมมากเก่งมากนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาหาคำตอบแสดงการหาคำตอบปึ๊บเดี๋ยวครูเปาเอามาแทรกตรงนี้ก่อนเขาบอกให้แสดงการหาคำตอบของอะไรคะเดี๋ยวลบตัวนี้9.832 บวกด้วย 12.7 เพราะฉะนั้นทำยังไงลูก9.832 ใช่ไหมคะ 9.832 แล้วก็ทำไมคะบวกกับอะไรลูก 12.7 ทีนี้ 12.7 เนี่ยทำไมคะทศนิยมมันมีมาให้แค่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคะทศนิยมมันมีมาให้ตำแหน่งเดียวมันจะวางไม่ตรงแล้วก็ทำไมใส่ศูนย์เพิ่มลงไปให้เขานะคะก็จะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นบุปผาใส่เครื่องหมายบวกแป๊บหนึ่งนะลูกมันต้องแทรกสมการอยู่ตลอดเวเลยนี่เนาะบุปผาแทรกเครื่องหมายบวกให้ละนะคะ2บวก0ได้เท่าไหร่คะ2บวก2บวก0ได้0ใช่ไหมลูก2บวก0ได้0 3บวก0ได้3นะคะ8บวก7ได้เท่าไหร่คะ8บวก7ได้เท่าไหร่ลูก8ไว้ในใจชูขึ้นมา7 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15ใส่5ทดไว้1นะคะใส่5ทดไว้1ชูนิ้วไว้ก่อน1ใส่จุดทศนิยม9บวก2ได้เท่าไหร่ลูก9บวก2ได้10
9 10 119บวก2ได้11ทดอีก1เป็น12ใส่2ทดไว้1ใช่ไหมคะใส่2ทดไว้1ชูนิ้วทดไว้ก่อน1 1ตัวหน้าไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดคือ1ครับถ้าทำไม2บวก0ได้0ล่ะครับขอโทษขอโทษดีมากน่ารักมากต่อเริ่มดีมากดีมากช่วยครูเป่าดูดีมากนะคะ1ตัวนี้ไม่มีตัวบวกทำไมคะแต่มีตัวทดใช่ไหมลูกทดอีก1เป็น2เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่คะ 22.532 นะคะ 22.532 เราก็จะได้คำตอบตรงนี้เดี๋ยว copy มาวางก่อนต่อไปนะคะต่อไปข้อต่อไป 16.15 ทำอะไรกันเอามาลบกันกับ 8.888 โหแต่ทำไมคะโอ้ยทศนิยมไม่ตรงอีกแล้วแต่กลัวไหมไม่กลัวเราก็ใส่ตัวเลขศูนย์ลงไปนะคะตัวนี้เราก็เอาเครื่องหมายมานะคะขอยืมเข้ามาวางหน่อยแต่จากบวกเป็นลบใช่ไหมลูกจากบวกเป็นลบนะคะจากบวกเป็นลบ5ลบไม่ใช่5 0ลบ8ได้ไหมคะ0ลบ8ได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปขอยืม5มา1เป็น10 10ลบ8เหลือ2ใช่ไหมคะ5ถูกขอยืมไป1ถูกขอยืมไป1เหลือ4 4ลบ8ได้ไหมไม่ได้อีก4ก็วิ่งไปขอยืม1มาเป็น14 14ลบ8เหลือเท่าไหร่คะ14หักออกไป8เหลือ6นะคะเหลือ6จากนั้น1ตัวนี้ถูกขอยืมไปละใจดีให้ชาวบ้านเขายืมไปหมดเลยตัวเองก็เหลือเป็น0 0ลบ8ได้ไหมไม่ได้ก็วิ่งไปขอยืม6มา1ใช่ไหมคะกลายเป็น10 10ลบ8เหลือ10ลบ8ก็จะเหลือ2นะคะ10ลบ8ก็จะเหลือ2ส่วน6นี่ใจดีให้เขายืมไป1เหลือ5 5ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็วิ่งไปขอยืม1มาอีกอุ้ยช่างขอยืมจริงๆเลยเนาะวิ่งไปขอยืม1มาเป็น15 15ลบ8เหลือเท่าไหร่7ครับ15ลบ8เหลือ7เพราะฉะนั้น1ตัวนี้ถูกขอยืมไปก็หมดเกลี้ยงเลยใช่มั้ยคะคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น 7.262 นะคะ 7.262 7.262 นะคะมาดูข้อต่อไปนะคะมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือ 245.81 นะคะบวกกับ45เอ้าบวกกับ45แต่ไม่มีจุดทศนิยมเราก็ทำไมคะอย่ามาหลอกเราซะให้ยากเลยเราก็ใส่จุดทศนิยมหลอกเข้าไป 45.00 ก็เป็น 45.00 นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่เครื่องหมายบวกลงไปตรงนี้ปึ๊บ45.00 1บวก0ได้1ครับ1ครับหุยเก่ง8บวก0ได้8 8โอ้โหเก่งมากเลยค่ะลูกทำไมเก่งแบบนี้ล่ะคะสอนสอนน้องอนุบาลไงอะต่อไป5บวก5ได้4 10ใส่0ทดไว้1ชูนิ้วขึ้นมา4บวก4ได้8ทดใน1เป็น9อุ๊ยเก่งมากเลยเดี๋ยวได้รางวัลจากคุณครูนะคะ2ตัวนี้มีตัวบวกมั้ยไม่มีไม่มีทำยังไงก็ดึงลงมานะคะก็จะได้เป็น290 290.81 นะก็จะได้เป็น 290.81 โอเคไหมว้ายทำไมหมดเวลาอีกแล้วใช่ไหมเราหมด10โมงใช่ป่ะไม่ทันอันนี้อีกแล้วทำเป็นการบ้านข้อที่4เรื่องของการสร้างถนนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านเราจะมาดูกันนะคะครูเป๋าให้การบ้าน2หน้านะคะหน้า213กับหน้า214แล้วเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านเราจะมาทำกันเพิ่มเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูเป๋าไปสอนน้องต่อก่อนลูกโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ